ไซส์นี้เท่าไหร่ไซส์นี้600บาทนะคะความสูงประมาณสองในน้องตานะคะก็ใหญ่ก็อยู่ก็ประมาณ50เซนโดยประมาณนะคะลูกค้าบางคนเข้ามาแล้วก็แบบยืนมองข้างหน้าเราก็เข้าไปคุยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ไม่รู้หมดเราเองบางทีเราก็ไม่รู้หมดว่าคุณมีคำถามมาเราเนี่ยเป็นเฉพาะทางด้านนี้อยู่แล้วเราก็พยายามจะหาคำตอบมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สามารถที่จะอุ่นใจได้เพื่อนๆนะคะมาตลาดจตุจักร2มีนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจากที่เราสัญญากันไว้ว่าจะมาแนะนำนะคะร้านที่ขายอโลคาเซียแล้วก็โคโลคาเซียที่ตลาดจตุจักรมีนคือเพื่อนๆนะให้มานาชี้เป้าใช่ไหมคะว่าตลาดจตุจักรเนี่ยมีร้านอโลคาเซียแล้วก็โคโลคาเซียตรงไหนบ้างแล้วก็จากที่เดินดูแล้วนะคะมานาก็มาพบว่านี่ร้านนี้เลยจ้าร้านนี้เนี่ยมีทั้งอโลมีทั้งโคโลค่อนข้างที่จะถ้าจะเอาความรู้สึกส่วนตัวนะร้านนี้น่าจะเยอะจำนวนหนึ่งเลยแหละก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับร้านที่จตุจักร2มีนบุรีอยู่ที่โครงการ5แถม88นะคะก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวขอไปหาเจ้าของร้านนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำนะคะว่าในร้านนี้มีต้นไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันจ้าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมนาพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักร้านกูบ้าการ์เด้นโครงการ5แผงที่88ครับอันนี้เราอยู่ที่จตุจักรมีนเนาะสำหรับใครที่สนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นมาสอบถามแล้วเบื้องต้นว่าจะมีกลุ่มเพื่อนๆนะครับผมที่ชื่นชอบประเภทของโคโลคาเซียแล้วก็โอโลคาเซียนะครับที่ร้านของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าแผนกล้องมาด้านนี้ก็จะเห็นนะครับประเภทของอโลคาเซียแล้วก็โคโลคาเซียครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยกลุ่มของเสน่จันทร์ใครที่อยากจะมีการสะสมหลากหลายซีรีส์เลยเนาะเพราะว่าเสน่จันทร์เนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นเสน่จันทร์ดำเสน่จันทร์ขาวโกเมนประกายดาวเยอะแยะมากมายเลยก็ร้านของเราก็มีมาจำหน่ายด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการทำเองนะครับที่สำคัญนะครับนอกจากที่จะเป็นไม้ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วกลุ่มประเภทของฟิโลต่างๆนะครับก็อยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นของประเภทของฟิโลด้วยหรือว่าจะเป็นกลุ่มของไม้หัวนะครับเราก็มีเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาร้านนี้นอกจากจะชื่นชอบประเภทของไม้บายอยู่แล้วกลุ่มไม้ดอกด้วยทางด้านนี้ครับก็จะมีคนที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกแก้วต่างๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสามารถที่จะแวะเวียนกันมาได้แล้วกันเนาะในวันพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับใครที่ชื่นชอบเรียกว่ามาร้านนี้ร้านเดียวนอกจากจะได้ประเภทของไม้ดอกแล้วไม้ใบไม้กลางแจ้งนะครับหรือไม้ร่มก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวก่อนนะคะมนาเห็นมีโคโลก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะเมื่อกี้อโลเราพูดถึงอโลขอดูโคโลร้านนี้หน่อยได้ไหมเอ่ยว่ามีโคโลตัวไหนบ้างถ้าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าที่กำลังรับชมอยู่เนาะชอบพวกสายของอโลแนะนำว่าไปด้านหลังเลยโอเคตัวท็อปของเราเนี่ยหรือว่าขอชมหน่อยค่ะเป็นคนที่สะสมกันครับก็จะอยู่ด้านหลังกันครับแต่ว่าอโลเดี๋ยวผมต้องมีผู้ช่วยนะเพราะว่าอโลเนี่ยดีเทลเยอะมากเลยใช่ไหมคะกลุ่มของคาโลเนาะโอเคอ่ะงั้นพี่กุ้งขอเชิญคุณกุ้งนะวันนี้เราพบคุณกุ้งอีกแล้วจ้าจ้าว่ายังไงเอ่ยแนะนำคร่าวๆของคาโลดีกว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงของคาโลพี่กุ้งมันจะมีคนที่มาร้านเราแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจกับตัวเลมอนโอ้โหกำลังสงสัยว่าทำไมเลมอนร้านนี้ก้านไม่ม่วงครับใบก็เป็นแค่เขียวเหลืองทำไมใบไม่เป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มเนื่องจากว่าเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะแม่อยู่ต้นเดียวนะคะแล้วเราก็ขายเป็นเลมอนมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามีหลายๆคนเดินมาพี่ไม่ใช่ครับมันเป็นเลมอนรีเวิร์สซึ่งเราก็บอกว่าพี่ก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าพี่ขายเป็นเลมอนคุณจะคิดว่าเป็นเลมอนรีเวิร์สก็ไม่เป็นไรแต่ราคาเลมอนรีเวิร์สจะเท่าไหร่ตะก็เป็นเท่าตัวนึงเลยเป็นเท่าตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าเรามีจำนวนที่บ้านเราอยู่ระดับนึงนะครับถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ไปมีการรับชมหลังจากนี้แล้วคุณอยากได้ยังไงฉันก็อยากได้เราก็อยากขายแต่เราปั๊มให้ไม่ทันครับไม่ค่ะก็อย่างวันนี้เรามีมาแค่ต้นเดียวใช่ใครที่มาถึงก่อนแนะนำแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าคุณว่างในวันธรรมดาโดยเฉพาะวันพฤหัสรีบมา
ตลาดเปิดแต่เช้าคุณรีบมาแม่ค้าหรือพ่อค้ากำลังขนของอยู่วิ่งมาถามได้เลยขอถามก่อนไซส์นี้เท่าไหร่ไซส์นี้600บาทนะคะเห็นไหมราคาน่ารักความสูงประมาณสองในน้องตานะคะก็ใหญ่ก็อยู่ก็ประมาณ50เซนโดยประมาณนะคะครับถามแบบมือใหม่นะคะได้ค่ะรีเวิร์สกับที่ของคุณใช่ต่างกันตรงไหนคือเลมอนปกตินะคะเขาจะก้านออกม่วงคือค่อนข้างจะม่วงกว่านี้ม่วงเข้มๆหน่อยนะคะค่ะแล้วเนื้อใบหน้าใบลายใบของเขานะคะมันจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแต่พอเป็นรีเวิร์สปุ๊บมันจะเป็นเลมอนขั้นกว่าคือมันจะกลับกันโดยที่ก้านมันจะเป็นสีขาวเหลือบม่วงๆนิดหน่อยมันจะไม่ม่วงทั้งหมดแล้วใบจากที่เป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มมันจะเป็นแค่เขียวเหลืองคือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้อะไรที่มันมีข้อแตกต่างกว่าคล้ายๆแบบ limited edition น่ะก็แนะนำแบบนี้ในราคาที่ย่อมเยาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไปรีเวิร์สนะเราไม่แคร์ครับเราอยากแคร์ราคานี้เราแฮปปี้กับราคานี้ถ้าคุณลูกค้าชอบก็รีบมาได้ก็จะอยู่ที่โครงการ5แผงที่88นะครับโอเคนอกเหนือจากนี้แล้วกันที่มีคนมาถามอีกนะครับผมนะฮะก็ตัวไว้ลาวาไว้ลาวาถ้าสมมติว่าเป็นไซส์ใหญ่5หลักขึ้น5หลักคือเกินแบบจะไปแตะแสนแล้วอ่ะเกินครึ่งแสนครับแต่ว่าไซส์ที่เกินครึ่งแสนรอบลำต้นอยู่ที่ประมาณหน้า3เส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วนะคะโดยประมาณแล้วก็จะมีลูกขึ้นมาประมาณ5หน่อแต่ว่าขนย้ายลำบากเราก็เลยขายงัดลูกๆของเขาเอามาขายแทนนะคะก็คือราคาย่อมเยาไซส์เล็กๆประมาณนี้เท่าไหร่เอ่ยไซส์นี้อยู่ที่ 5,000 บาทเราว่าสามารถออกเราแค่หน่อค่อนข้างโตนะคะเทียบกับนิ้วเราเนาะเดี๋ยวนิ้วเราเล็กตะนิ้วตะไซส์เราใหญ่อยู่ประมาณนี้คือเอาไปแน่นอนอ่ะก็ใหญ่เลยนะคือแข็งแรงแล้วก็รอดแล้วก็บางท่านสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโค้ดและซีรีส์ใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเราจะมีการไลฟ์ผ่านทางเพจด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจเราจะแบ่งประเภทบางทีอาจจะเป็นการไลฟ์ภาพรวมอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเรามีการไลฟ์ผ่านทางเพจของเราชื่อกูบ้าการ์เด้นนะครับกูบ้าก็ GUBAA แล้วก็การ์เด้นติดกันเลยนะครับเราจะมีการไลฟ์ผ่านทางเพจด้วยซึ่งการไลฟ์ผ่านทางเพจเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือว่าจะต้องเลือกต้นที่ดีที่สุดดีเพราะว่าเราจะต้องเป็นตาแทนให้กับลูกค้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าอันที่มาขายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ดีแล้วแต่ว่าการที่เราจะต้องให้ลูกค้าดูไลฟ์เฉยๆแล้วส่งไปให้อ่ะมันจะต้องดีแบบไลฟ์ที่ติอ่ะใช่เพราะว่าเขาตัดสินใจผ่านจอไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเราด้วยใช่ไม่เหมือนเดินมาสัมผัสแบบนี้เนาะแต่ราคาเนี่ยไม่ต้องต่อในไลฟ์เพราะว่าราคาในไลฟ์อ่ะถูกจนแบบเราและแอดมินมองหน้ากันเองว่าคิมผิดหรือเปล่าขอเลื่อนเวลาไลฟ์ก่อนได้ไหมขอเอฟกันเองก่อนได้ไหมขอเดินไปในดงเอฟเราบอกเฮ้ยไม่ได้คุณต้องเฝ้าหน้าจอนะอะไรอย่างนี้เชื่อเราเถอะว่าถ้าสมมุติว่าในไลฟ์เนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องทำสิ่งที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพที่เกือบร้อยเลยนะแล้วก็ราคาที่มันถูกลงนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะมาที่ร้านของเราที่นี่พฤหัสถึงอาทิตย์หรือว่าจะดูผ่านไลฟ์ส่วนทางไลฟ์เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอีกทีวันไหนเพราะว่าเราต้องรอครบองค์ประชุมใช่องค์ประชุมเพราะฉะนั้นต้องไปกดติดตามเพจใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่ยังไงเราจะพยายามบอกล่วงหน้าสัก1 2ถึง2วันถ้าไม่ใช่ไฟไหม้จริงๆนะครับถ้าไม่ใช่ไฟไหม้จริงบ่อยมั้ยไฟไหม้บ่อยไหมไฟไหม้รุ่นนี้น่าจะไม่บ่อยแล้วค่ะไม่บ่อยแล้วเนาะแอดมินหลายคนติดภารกิจกันเพราะว่ามานาสอบถามคุณกุ้งไปว่ามีไลฟ์ที่เพจแล้วก็ราคาหน้าเพจที่เพจตอนไลฟ์ก็ถูกมากๆเลยก็พยายามจะรอก็ยังไม่เจอไลฟ์ไฟไหม้สักทีเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆที่สนใจต้นไม้ทั้งโคโลและอโลหรือแม้กระทั่งต้นไม้ทุกๆประเภทเลยดีกว่ามานาว่าร้านนี้มีเกือบครบทุกอย่างก็คือกดติดตามที่ช่วยหันหลังหน่อยจ้าที่รักนี่ครับผมนะฮะก็ชื่อภาษาไทยคือกูบ้าการ์เด้นนะครับทำไมถึงกูบ้าเพราะขอนิดนึงเพราะว่าไม่ปกติทำไม่ได้มันตรงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับชื่อเพจของร้านนี้นะก็แล้วที่สำคัญนะคะน่ารัก
ก็น่ารักมากว่าถ้าสมมติว่าไม่ว่าคุณจะไปซื้อต้นไม้ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็มีข้อสงสัยเช่นในเรื่องของการปลูกเราจะเจอปัญหาหลายคนที่ลูกค้าเดินมาแล้วกระซิบถามเบาๆว่าอันนี้ซื้อมาเองซื้อมาหรือว่าเพาะเองเราก็บอกได้ว่าโอเคเราเพาะเองเพราะว่าก่อนที่สำหรับพวกเราละกันก่อนที่ทุกต้นจะนำมาขายเนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นการบอกลูกค้าได้ว่าประสบการณ์ของเรามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่บางคนที่จะรับฟังอยู่บอกเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ได้ปลูกแบบนี้นะวัสดุปลูกมันไม่ใช่แบบนี้นะอันนั้นก็คือเรื่องของลูกค้าแต่ว่าอันนี้คือเราทดลองมาหมดแล้วซึ่งทุกต้นถามว่าทำไมบางต้นเราถึงใส่กระถางใสทำไมถึงใส่กระถางขุ่นเพราะว่าอย่างบางต้นนี้ราคาเขาแพงมากลูกค้าบางคนถามบอกว่าเพิ่งตัดมาหรือเปล่าครับรากเดินหรือยังครับอย่างต้นแพงๆเนี่ยเราจะตัดมาใส่กระถางแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้เห็นรากด้วยเราจะได้มีความอุ่นใจลูกค้าก็จะได้อุ่นใจเพราะว่าเราไม่อยากขายแค่ครั้งเดียวเราอยากให้ลูกค้ามากลับมาอีกแล้วก็มีการบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่ทางเพจกูบ้าการ์เด้นเนี่ยเราใส่ใจตรงนี้ที่สุดเลยครับเพราะว่าจากที่มนาสัมผัสได้นะคะจากร้านนี้ก็คือว่าร้านนี้ขายเซอร์วิสจริงๆแล้วก็ได้ความจริงใจได้ความรู้ได้ทุกสิ่งอย่างจากร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบถ้วนทุกสิ่งอย่างเลยสำหรับต้นไม้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะมนาขอบคุณนะคะแล้วก็ตานะครับรับเรียนกันมาได้แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีแอดมินกับเพื่อนๆเราอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามาทีมงานหนาแน่นใช่ไหมเก้าอี้เนี่ยที่เราวางไว้คือไม่พอถ้าสมมติว่ามาเรามากันทำอะไรเยอะแยะเรามาต้อนรับลูกค้าครับน่ารักจ้าลูกค้าบางคนเข้ามาแล้วก็แบบยืนมองข้างหน้าเราก็เข้าไปคุยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ไม่รู้หมดเราเองบางทีเราก็ไม่รู้หมดแต่ว่าแบ่งปันกันเนาะถ้าสมมติว่าคุณมีคำถามมาเราเนี่ยเป็นเฉพาะทางด้านนี้อยู่แล้วเราก็พยายามจะหาคำตอบมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สามารถที่จะอุ่นใจได้อะไรไม่รู้เราจะพยายามหามาให้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการตอบโอเคถ้ายังไงแล้วนะคะมันอาจจะฝากให้เพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับต้นไม้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็ถ้ายังไงเรามันอาจจะกลับมาร้านนี้อีกแน่นอนนะคะมาขอความรู้กับคุณตะแล้วก็คุณกุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะโอเคมีอะไรจะฝากไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ